ี่คือปลอกการปลอกหน่อไม้ฝรั่งค่ะที่จะไปทำซุปเปลือกมันก็เอาไปต้มเอาน้ำซุปแล้วก็บดไปด้วยกันวิตามินดีค่ะดีมากๆวิตามินของคนโบราณเก่าที่นี่เขาทำกันนี่ก็คือหน่อไม้ฝรั่งของดีที่นี่ของฮอลแลนด์คือหน่อไม้ฝรั่งสีขาวก็อาจจะมีส่งออกทั่วโลกอาจจะเป็นในรูปของหน่อไม้ฝรั่งอัดในกระป๋องลองดูนะคะในไทยนี่คือวิธีทำสุญญากาศใช้ในครัวเรือนง่ายๆนะคะการแพ็คของที่เราจะเก็บไว้นานในตู้เย็นแล้วเปิดน้ำให้เต็มในกล่องอะไรก็ได้ที่ว่าพอสมควรน้ำที่เราจะจุ่มของที่เราจะแพ็คพอดีกดน้ำให้ท่วมถุงแค่นี้แล้วก็ไล่อากาศออกเก็บถุงได้ค่ะง่ายๆการเก็บของในตู้เย็นนานแค่นี้แล้วก็ได้ถุงที่เราปิดด้วยสุญญากาศแล้วค่ะจากหลังที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วด้วยมีดปอกเปลือกนี้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำห่อหุ้มเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งถ้าเราไม่เก็บแบบนี้มันก็จะแก่แพ็คค่ะนี่ก็คือผ้าชุบน้ำที่เราไปใส่น้ำแล้วก็ใส่ถุงแค่นี้แล้วก็ได้หน่อไม้ฝรั่งเก็บไว้ได้นานค่ะก็ไม่ถึงกับนานมากเพราะว่าหน่อไม้นี่คือการทำซุปแอสปาร์กัสเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะจากที่เราเก็บเปลือกหน่อไม้ฝรั่งไว้วันนั้นก็จะมาทำซุปคนที่นี่บอกของดีอยู่ที่เปลือกอย่าไปทิ้งผัดกับเมยแล้วก็นี่คือต้นกระเทียมบางคนเขาก็จะใส่หัวหอมแต่เราไม่ใส่ผัดก็ใส่นี้เดี๋ยวตักออกที่หลังเอาไว้หั่นเป็นท่อนๆเอาไว้เคี้ยวเพลินๆเอาขึ้นข้าวผัดต่อไปเดี๋ยวนี่เราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่เราก็ผัดตัวนี้ใบกระวานใส่เกลือไปหน่อยนึงผัดประมาณให้ทุกอย่างสุกแล้วก็เข้ากันดีแล้วก็ใส่น้ำต้มไปให้เปื่อย
คือหน้าตาของผงซุปสำเร็จของยี่ห้อหนึ่งแต่ก็คงไม่เอ่ยยี่ห้อนะคะเดี๋ยวจะเป็นการโปรโมทไปเขาไปในตัวแล้วก็ปั่นส่วนผงเอสปั่นส่วนผสมสำเร็จเข้ากับส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันก็มาตั้งไฟอ่อนๆ นี่ก็คือเตาอินดักชันเตาไฟฟ้าแล้วก็คนไปเรื่อยเมืองไทยเราแพงค่ะแล้วก็จะใส่เม็ดงาเพื่อวิตามินวอชเน่ซาลารีค่ะโอปิโตซีรีอะเดี๋ยวนี้ก็ได้ซุปน้ำมัน